วัสดีค่ะชื่อณวินดาเด่นดวงแก้วนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลลูกค้าเบอร์1373นะคะก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะติดต่อเข้ามาแล้วก็ต้องการให้ตรวจสอบให้ว่ามีถือกรมธรรม์ไว้กับทางบริษัทเราหรือเปล่าแล้วก็แจ้งว่ายังไม่เคยได้รับเอกสารตัวกรมธรรม์เลยติดต่อมาหลายครั้งก็ยังไม่เคยได้รับแล้วก็ต้องการจะทราบว่าผลประโยชน์ของกรมธรรม์ที่ลูกค้าทำไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็สมควรในการที่จะถือต่อหรือไม่ค่ะอย่างแรกเลยก็ต้องขอประทานโทษลูกค้าก่อนนะคะที่ติดต่อมาหลายครั้งก็ไม่เคยได้รับเอกสารกรมธรรม์เลยแล้วก็ขอรับเรื่องเป็นผู้ประสานงานด่วนให้ลูกค้าเองนะคะโดยก็รีบประสานงานไปที่ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ให้แล้วก็ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ก็ช่วยประสานงานเป็นอย่างดีโดยออกเอกสารด่วนในวันรุ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่งปิน EMS ให้แล้วเราก็ได้มีการแจ้งเลขที่ลงทะเบียนติดต่อไปให้ลูกค้าทราบด้วยนะคะอย่างที่สองก็คืออธิบายรายละเอียดผลประโยชน์ของกรมธรรม์เนี่ยให้ลูกค้าฟังในด้านดีแล้วก็รวมถึงแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยว่าถ้าลูกค้ามาทำใหม่ตอนนี้เบี้ยประกันเรทก็คือต้องสูงกว่าตอนที่ลูกค้าทำรวมทั้งความคุ้มครองอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์ที่สูงเท่านี้ค่ะตอนแรกเนี่ยลูกค้าตั้งใจว่าจะโทรมาต่อว่าแล้วก็จะโทรมายกเลิกนะคะแล้วเขาก็เลยกลับไปเป็นขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยให้เขาเนี่ยเกิดความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจในบริษัทของเราอีกครั้งนึงรวมทั้งทราบผลประโยชน์ที่เขาทำไว้กับทางบริษัทค่ะ